ันกับมูลนิธิโสมเกาหลีตังกุยจับสนับสนุนโดยโสมเกาหลีตังกุยจับตราแปรงสีฟันคู่เด็กหญิงกมลรัตน์ปานมณีหรือน้องหนึ่งครอบครัวของน้องพ่อและแม่แยกทางกันทิ้งให้น้องต้องอาศัยอยู่กับตาและยายแล้วก็ไม่เคยหันหลังกลับมาเหลียวแลอีกเลยตากับยายไม่มีอาชีพที่แน่นอนรายได้ที่มีจากการออกไปรับจ้างบางครั้งก็ต้องเดินทางไปต่างจังหวัด 2-3 เดือนแล้วก็ไม่ส่งข่าวคราวกลับมาสภาพบ้านที่อยู่อาศัยก็มีเพียงสังกะสีมุงพอกันแดดกันฝนพื้นบ้านก็เป็นพื้นดินเวลาที่ฝนตกพื้นก็จะแฉะเดินกันไม่ได้บางครั้งข้าวปลาก็ได้มาจากเพื่อนบ้านที่เวทนาหยิบยื่นบางครั้งก็ต้องอาศัยวัดที่อยู่ใกล้ๆแถวนั้นบางครั้งก็ต้องพากันอดทั้งตาและหลานอนาคตของน้องคงเป็นไปได้ยากเพราะความยากลำบากนี่เองกัดกลืนชีวิตของน้องหนึ่งจนแทบไม่เห็นแสงสว่างแล้วมูลนิธิโสมเกาหลีตังกุยจับโดยคุณเจริญสุขกิจอิทธิประธานมูลนิธิโสมเกาหลีตังกุยจับขอมอบทุนสำหรับคนดีที่มีโอกาสเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาทหากท่านพบเห็นคนดีคนขยันแต่ด้อยโอกาสทางมูลนิธิโสมเกาหลีตังกุยจับยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมผมมีความยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือสังคมครับสนับสนุนโดยโสมเกาหลีตังกุยจับตราแปรงสีฟันคู่